ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักแบรนด์รถยนต์ที่ชื่อว่า BMW แต่คุณเคยรู้ไหมครับว่าประวัติของ BMW เป็นมายังไง BMW ผ่านอะไรมาบ้างและกว่าจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ BMW กลายเป็นตำนานผมณพงศธรจะเล่าให้ฟังครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยงาน HR Hack 2024งานสัมมนาออนไลน์สำหรับ HR ที่จะมาแฮกเทรนด์ที่ต้องรู้ก่อนในปี2024ว่าคนในองค์กรของคุณต้องพัฒนาสกิลอะไรบ้างงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่31มกราคม2024นะครับเพื่อนๆ HR คนไหนหรือผู้บริหารธุรกิจคนไหนที่กำลังมองหาหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงานเนี่ยรีบลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดโดยการสแกน QR Code หรือกดลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันในงาน HR Hack 2024นะครับสวัสดีครับผมณพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆครั้งเราเสียดายนะครับที่เวลาเราเล่าประวัติธุรกิจดีๆแบบนี้โดยเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเราเสียดายที่ความรู้ดีๆมันถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นก่อนไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับซึ่งถ้าจะพูดถึงประวัติของ BMW เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับบริษัทแห่งนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากชื่อ Rapp Motor Works ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินนะครับซึ่งก่อตั้งโดยคุณคาร์ล แรปในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีและในภายหลังเนี่ยบริษัท Rapp Motor Works นะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Bavarian Motor Works หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BMW นั่นเองลูกค้าหลักๆของบริษัท BMW นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็คือรัฐบาลเยอรมันนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความต้องการเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับที่เยอรมันเนี่ยมีความต้องการเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเครื่องบินเนี่ยแหละครับซึ่ง BMW ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับที่ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินให้กับรัฐบาลเยอรมันเพียงแต่ว่าสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับในเวลานั้นเองเนี่ย BMW คือผู้ที่ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้อย่างโดดเด่นที่สุดเครื่องยนต์ในสมัยนั้นครับก็จะต้องมีส่วนประกอบที่เรียกว่าลูกสูบครับซึ่ง BMW คือเจ้าแรกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีการขึ้นการหล่อลูกสูบเนี่ยด้วยอลูมิเนียมครับซึ่งนั้นนับเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็เลยทำให้เครื่องยนต์ของ BMW เนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าคู่แข่งและนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ในปี1919เนี่ยเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ของ BMW นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อรุ่นว่า BMW 4ก็เป็นเครื่องบินที่สร้างสถิติบินได้สูงที่สุดในโลกแต่ว่าหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเยอรมนีเนี่ยแพ้สงครามผลจากการแพ้สงครามครับทำให้แต่ละประเทศครับก็จะมีการลงนามนะครับเซ็นสัญญาเป็นบันทึกข้อตกลงครับว่าผู้แพ้เนี่ยจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอะไรบ้างและจะมีอะไรบ้างที่ทำได้และทำไม่ได้และหนึ่งในสิ่งที่ทำไม่ได้ครับก็คือประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยห้ามผลิตนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็รวมถึงเครื่องบินด้วยหลักๆสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสัญญาที่ชื่อว่าสนธิสัญญาแวร์ซายก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดสงครามอีกนั่นแหละทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จบริษัท BMW เนี่ยที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินตอนนี้ครับลูกค้าหลักก็คือรัฐบาลเยอรมนีบอกว่าไม่แล้วไม่ต้องการผลิตเครื่องบินแล้วไม่สามารถผลิตเครื่องบินได้แล้วแล้วบริษัท BMW ทำอะไรดีครับตอนนั้นเนี่ยวิศวกรของ BMW นะครับก็ต้องหันไปทำหลายๆอย่างเลยเพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดได้ซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าตอนนั้น BMW เนี่ยตกอับถึงขั้นที่ต้องไปผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์รถไฟต่างๆนานาเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าบริษัทจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทครับคือปี1923ตอนนั้นนะครับทีมวิศวกรของ BMW เนี่ยได้ออกแบบสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญเดิมของตัวเองนั่นก็คือการผลิตเครื่องยนต์ครับแต่ว่าคราวนี้เครื่องยนต์ไม่ได้เอาไปลงกับเครื่องบินแต่ทำไมครับดูว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรเราลองนึกย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีแพ้สงครามประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีรายได้มากเท่าไหร่นัก transportation หรือว่าการขนส่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปได้โดยง่ายครั้นจะให้ครอบครัวต่างๆที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยเก็บตังค์ไปซื้อรถยนต์คันใหญ่ๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันซึ่งก็เลยทำให้ในตอนนั้นครับ BMW เนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละในปี1923ซึ่งมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับก็ไปเปิดตัวครั้งแรกในงานเบอร์ลินมอเตอร์โชว์ภายใต้รุ่นที่มีชื่อว่า R32 ซึ่งนั่นนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ BMW เนี่ยเข้ามาเล่นตลาดยานยนต์ที่จะขายให้กับพลเรือนแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW เป็นจำนวนมากซึ่งจากจุดนั้นเองครับเป็นจุดที่ทำให้ BMW เนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเริ่มมีการจ้างงานมากขึ้นเริ่มมีการผลิตมากขึ้นขยายโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีความต้องการที่จะส
ื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากจริงๆนอกจากเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างพูดถึงหุ้นนิดหน่อยใน BMW ด้วยครับคือจากตอนแรกเนี่ยถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นครับมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการเฉพาะในส่วนของมอเตอร์นะครับ BMW มอเตอร์เนี่ยออกไปจาก BMW จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ BMW มีทั้งมอเตอร์ที่ทำพวกเครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าขายให้รัฐบาลเยอรมันซึ่งตอนนั้นไม่มีความต้องการแล้วแล้วก็ไปทำอุปกรณ์รถไฟอุปกรณ์ทำการเกษตรตัว BMW มอเตอร์เนี่ยดูจะไม่มีรายได้มากที่สุดก็เลยมีบริษัทนะครับเข้ามาซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนั้นเนี่ยเป็น BMW อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นเนี่ยน่าจะนับเป็นก้าวสำคัญนะครับเพราะว่า5ปีให้หลังในปี1928เนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ถือหุ้นนะครับก็เข้าไปซื้อบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่การซื้อกิจการครั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้ BMW เนี่ยได้เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวและมีไลเซนส์หรือว่ามีใบอนุญาตในการผลิตรถยนต์พูดง่ายๆก็คือได้รับอนุญาตในการผลิตรถยนต์ก็เป็นไลเซนส์ที่ได้มาจากการซื้อกิจการในครั้งนี้นะครับนั่นก็คืออัสตินมอเตอร์ของประเทศอังกฤษซึ่งหลังจากที่ได้ไลเซนส์นะครับการอนุญาตให้ผลิตรถยนต์ได้มาแล้วเนี่ยทีมวิศวกรของ BMW ก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ออกมาให้ได้ซึ่งในปี1928เนี่ย BMW ก็ได้เปิดตัวรถยนต์คันแรกของตัวเองนะครับก็คือ BMW 315PS ซึ่งก็น่าจะเป็นแค่รถยนต์ธรรมดาคันหนึ่งเลยครับถ้า BMW เนี่ยไม่ได้ส่งคันนี้เข้าไปแข่งนะครับในรายการแข่งขันรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งที่มีชื่อว่า Alpine Rally ครับแล้วปรากฏว่าชนะในรายการนั้นก็เลยทำให้ BMW มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีครับในแวดวงรถยนต์เพราะบริษัทอะไรเนี่ยส่งรถยนต์เข้ามาแข่งขันครั้งแรกในรายการนี้ก็ชนะได้ที่1ไปเลยคนก็เลยเริ่มรู้จัก BMW ครับส่วนตำนานของ BMW ครับเกิดขึ้นใน5ปีหลังจากนั้นครับก็คือหลังจากที่ชนะการแข่งขันใน Alpine Rally แล้วครับ5ปีหลังจากนั้นวิศวกรของ BMW ออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่คราวนี้นะครับมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือมีกระจังหน้าแบบคู่ภายใต้ชื่อรุ่น BMW 303ครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย BMW ก็ออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาโดยใช้กระจังหน้าคู่แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เป็นสัญลักษณ์ของ BMW ที่เราเห็นกันอย่างทุกวันนี้ซึ่งนั่นกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะครับของ BMW ที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่คุณจำได้ไหมครับว่าเยอรมันเข้าสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1แล้ว BMW ก็ฟื้นฟูเรื่อยมาใช่ไหมครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2อีกแล้วครั้งนี้ครับรัฐบาลเยอรมันก็ลุกขึ้นมาทำศึกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการสั่งให้บริษัท BMW เนี่ยผลิตเครื่องยนต์นะครับให้กับกองทัพอากาศอีกครั้งซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่2เช่นกันแต่การแพ้ครั้งนี้ครับเป็นการแพ้ที่ราบคาบกว่าเดิมเยอะเลยและคนที่เสียหายก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลเยอรมันแต่ยังรวมถึงแผนการผลิตนะครับของ BMW ด้วยภาพนี้นะครับคือภาพที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของ BMW ครับว่าจากการเสียหายในครั้งนั้นเนี่ยแทบจะทำให้ BMW ไม่เหลืออะไรเลยแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของ BMW ได้อย่างดีเพราะ BMW มีความตั้งใจว่าหลังจากนี้เราจะไม่ฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวอีกแล้ว BMW จะต้องกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วก็เติบโตไปในตลาดโลกได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เยอรมนีช่วงนี้มีดราม่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้โรงงานของ BMW แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เข้าสู่ภาวะขาดทุนด้วยรัฐบาลไม่ได้มีเงินจ่ายแล้วโรงงานก็เสียหายทั้งหมดก็เลยมีดีลหนึ่งนะครับที่เกือบจะเกิดขึ้นละก็คือดีลที่เจ้าของ BMW เนี่ยต้องไปหาผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาลงทุนและหนึ่งในคนที่สนใจนะครับคุณเชื่อไหมครับนั่นคือบริษัทเดียมเลอร์ซึ่งเดียมเลอร์คือใครก็คือเจ้าของ Mercedes-Benz นั่นเองก็มีการเจรจาทำดีลกันนะครับแต่ว่าเกิดการคัดค้านนะครับจากทั้งคนงานผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่รักในตัว BMW ว่าอย่าไปรวมกับเบนซ์มันเลยก็เลยเป็นที่มาครับที่ผู้ถือหุ้นของ BMW เนี่ยต้องพยายามไปหาทางหาเงินกู้หานักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายเรื่องราวนั้นก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่ได้ปิดเดลนะครับกับเดียมเลอร์หรือว่าเบนซ์คราวนี้ครับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของ BMW นะครับ BMW ก็ออกมาอีกหลายรุ่นเลยรุ่นที่ทำให้ BMW เนี่ยขายดีแล้วก็กลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งคือ BMW 1500คือขายดีมากนะครับคนเยอรมันก็ชอบคนในยุโรปเองก็ชอบและครั้งนี้ครับจากความสำเร็จตรงนี้ทีมผู้บริหารของ BMW ก็รู้แล้วว่าต้องไม่จำกัดอยู่แค่ในเยอรมนีก็เลยเป็นที่มาที่ออกนอกประเทศครั้งแรกในปี1972ครับ BMW ไปตั้งแพลนนะครับที่เซาท์แอฟริกาและในปีเดียวกันนั่นเองครับบอร์ดของ BMW เนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสำเร็จของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกก็คืออะไรจำได้ไหมครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นหนึ่งมาไปแข่งในรายการแข่งรถใหญ่ๆแล้วก็ชนะมาคนเลยรู้จัก BMW มากขึ้นครั้งนี้ครับในปี1972เนี่ยผู้บริหารของ BMW ก็เลยจัดตั้ง BMW Motorsport ขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับรายการทำรถยนต์เพื่อแข่งขันโดยเฉพาะก็เป็นบริษัทลูกนะครับภายใต้ BMW Group
ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ BMW Motorsport เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้หลายคนทั่วโลกรู้จัก BMW ถึงรายการไหนจะไม่ชนะแต่คนก็ได้เห็นถึงความเท่แล้วก็ดีไซน์อันโฉบเฉี่ยวของรถยนต์ BMW แล้วก็อยากได้ BMW ไปครอบครองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมาสู่ยุครุ่งเรืองของ BMW ละปีถัดมาครับ1973เนี่ย BMW ก็ไปตั้งเฮดควอเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่ที่มิวนิกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับสำนักงานใหญ่แห่งนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับและใครที่ไปเมืองมิวนิกคุณก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ BMW Museum ได้อันนี้เป็นมิวเซียมที่ดีมากๆนะครับผมไปมาแล้วใช้เวลาทั้งวันก็ไม่พอและจุดเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดนะครับที่ทำให้ BMW Motor เนี่ยสามารถไปไกลทั่วโลกได้ก็คือการที่กระโดดเข้าไปแข่งในตลาดอเมริกาในปี1994ครับ BMW นะครับไปตั้งแพลนที่เซาท์แคโรไลนาเพื่อสร้างรถยนต์รุ่นใหม่รุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือ BMW C3 Roadster ซึ่งใช้รุ่นนี้นะครับในการตีตลาดสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้แพลนนี้ยังคงดำเนินการผลิตให้ BMW อยู่นะครับในรุ่น X3 X4 X5 แล้วก็ X6การเติบโตของ BMW ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับและคุณเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่แค่กลยุทธ์ในเรื่องของการขยายตลาดเท่านั้นแต่กลยุทธ์ในเรื่องของการเงิน BMW ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเมื่อบอร์ดของ BMW ครับตัดสินใจที่จะใช้เงินสดที่ได้มาจากการทำกิจการเนี่ยไปขยายธุรกิจทั้งเรื่องของการขยายกิจการในการไปตั้งโรงงานผลิตตั้งเซลล์แกลเลอรี่ไว้ขายแต่ก็ยังมีเงินอีกจำนวนนึงครับที่เอาไปซื้อแล้วก็ลงทุนกับกิจการใหม่ซึ่งในปี1994นะครับซูเปอร์วิชันนารีบอร์ดของ BMW เนี่ยตัดสินใจที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อกิจการนะครับของรถยนต์ที่มีชื่อเสียงและมีตำนานมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Rover Group นะครับจากประเทศอังกฤษภายใน Rover Group ประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ Land Rover, Rover, MG, Triumph แล้วก็แบรนด์ที่เรารู้จักกันอย่าง Mini นั่นเองการตัดสินใจครั้งนี้นะครับบอร์ดการเงินของ BMW เนี่ยก็คือเล็งเห็นว่าเรนจ์ต่างๆที่ BMW จะเข้าไปทำการตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถจับกลุ่มได้ทุกเพศทุกวัยก็เลยมองว่ากลยุทธ์ในการซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับภายหลังนะครับ BMW ก็ขาย Rover Group นี้ต่อไปให้บริษัทอื่นอีกทีซึ่งการขายต่อครั้งนี้นะครับคือขายไปทุกแบรนด์ยกเว้น Mini ที่ BMW อยากจะเก็บไว้เองแล้วเขาก็เปลี่ยนแผนในออกซฟอร์ดนะครับที่อังกฤษของเขาทั้งหมดเนี่ยมาผลิตมินิอย่างเดียวซึ่งก็อย่างที่คุณรู้แหละครับมินิก็กลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆที่ BMW ซื้อมาในวันนั้นนอกจากดีลนั้นในปี1994นะครับในปี1998 BMW ตัดสินใจทำดีลครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการซื้อกิจการของ Rolls-Royce ตำนานอันมีชื่อเสียงอย่างยาวนานของวงการรถยนต์นะครับก็คือซื้อมาหมดตั้งแต่เรื่องแบรนด์เรื่องแผนการผลิตนะครับแล้วก็เอาเข้ามาผสมผสานกับวิศวกรรมของ BMW จนออกแบบเป็น Rolls-Royce โฉมใหม่นะครับแล้วก็เริ่มออกมาให้เห็นกันตั้งแต่ปี2003นั่นคือ Rolls-Royce ภายใต้การดูแลของ BMW เป็นต้นมาจนในปี2016ที่ผ่านมานะครับ BMW ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ100ปีไปผมเชื่อว่าประวัติของ BMW ที่คุณได้ฟังในวันนี้นะครับก็คงจะได้เห็นแหละว่า BMW เนี่ยจากแรกเริ่มเดิมทีเลยที่เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินนะครับมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการแพ้สงครามโลกแล้วห้ามผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินต้องไปผลิตอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ในรถไฟจนตั้งตัวได้จากการขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลายเป็นคนที่ผลิตรถยนต์ได้แพ้สงครามอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งนึงซึ่งทั้งหมดที่ว่าวันนี้ผมคิดว่านี่คือเหตุผลนะครับที่เวลาเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ BMW เนี่ยเขาไม่ใช่แค่แบรนด์ที่มีชื่อหรือว่ามีโลโก้แต่ว่ามันมีตำนานมันมีประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นมากมายแล้วผมก็เชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับของ BMW หลังจากนี้ไปอีกปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจครับสัญลักษณ์ของ BMW ที่คุณเห็นกันเป็นสีฟ้าสีขาวในวงกลมนั่นก็มาจากสัญลักษณ์ของใบพัดใบพัดของอะไรครับก็คือใบพัดของเครื่องบินเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นธุรกิจของเขาโรงงานผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินส่วนสีฟ้าและสีขาวที่คุณเห็นอยู่ในสัญลักษณ์ของ BMW นี้ก็มาจากสีประจำแคว้นของบาวาเรียจุดเริ่มต้นของ BMW หรือ Bavarian Motor Works นั่นเองถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้หรือคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและถ้าหากชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากสนับสนุนพวกเราก็ทำได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกนั่นก็คือช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกอยากให้ทำประวัติบริษัทไหนคอมเมนต์บอกกันไว้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสเอามาเล่าให้ฟังก่อนจากกันไปวันนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจและผู้บริหารนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านของผมเองกลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับเข้ามาพูดคุยกันซึ่งผมอยู่ในกลุ่มแล้วก็เห็นทั้งคนที่เข้ามาถามคำถามแล้วก็ช่วยเหลือแนะนำกันผมคิดว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ก็เข้ามาจอยกันได้นะครับใน Community of Growth เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ครับก่อนจากกันไปนะครับผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณลองคิดเล่นๆดูครับ
ถ้าความสำเร็จในอดีตไม่ใช่สิ่งที่การันตีความสำเร็จในอนาคตตอนนี้ BMW เดินทางมาถึง100ปีแล้วความสำเร็จในอดีตคือสิ่งที่คุณได้ฟังมาในคลิปวิดีโอนี้คุณลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้าคุณคือผู้บริหาร BMW คุณจะวางกลยุทธ์หันเข็มทิศให้องค์กรยังไงในการเดินหน้าไปอีกใน100ปีข้างหน้าผมว่าคำถามนี้ไม่ง่ายเลยนะครับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องด้วยแต่ว่าลองคิดกันดูนะครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันไว้แล้วถ้าผมได้อินไซต์หรือว่ารีเสิร์ชเปเปอร์อะไรมาจาก BMW อีกผมจะเอามาเล่าให้ฟังในช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืม Subscribe ติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ